สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Isuzu D-Max นะครับตัวนี้มาอัปเกรดไฟหน้าใหม่นะครับเป็นไฟตัวท็อปนะครับของเดิมนะฮะเป็นตัวธรรมดา H4 อันนี้เราแปลงใหม่นะฮะเป็นไฟตัวท็อปมีลูกแก้วในตัวนะฮะพร้อมกับไฟสูงแยกกันนะครับสเต็ปแรกครับช่างสเต็ปแรกพอเราติดเครื่องนะครับเราจะเห็นว่าไฟ Daytime Running ทำงานอยู่นะฮะแบบนี้ฮะเปิดไฟรีฮะพอเปิดไฟรีครับไฟจะดับลงนะฮะทันทีเลยนะฮะปิดไฟหลีฮะพอปิดไฟหลีไฟจะสว่างขึ้นแบบนี้ฮะเปิดไฟหลีฮะเปิดไฟหน้าครับเปิดไฟสูงฮะนี่ฮะครบชุดนะฮะแบบนี้ทำการแปลงระบบใหม่นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ครับคลิปนี้น่าลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ